ร่วมจัดไปโดยสิงคอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนระหว่างตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เล่นเทควันโดแล้วระหว่างอยากเป็นนางงามนางเอกหรือนักร้องอยากเป็นอะไรเป็นนางงามเหมือนพี่วิวเหมือนนี่ดีมากค่ะน่ารักที่สุดก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วเขาบอกว่าอะไรคุณมีท่าโปรดอะไรคุณเขาคือฮามากเลยค่ะทางอินเทอร์เน็ตเทมชอบเล่นท่ายากคือว่าน้องเขาเตะขานึงขึ้นไปใช่ไหมแล้วพลาดอยู่ที่คอเขาน้องเขาสะบัดอีกข้างนึงเตะหัวได้เลยอ่ะผมไม่ต้องขอไม่ไหวนะฮะร้อนเหรอคะผมจะขอสู้กับเทมหน่อยโอ้จะดีเหรอมาวัดกันเลยเทมวันนี้ผมว่าเรามาแข่งเตะแข่งต่อยกันดีกว่าเพราะว่าพวกนี้เก่งมากที่แบบเวลายกมาแล้วแบบเขาเรียกอะไรสมัครโอ้โหตะคิวกินเขาเรียกว่าเตะแบบไม่ต้องเอาขาลงเขาเรียกอะไรเตะราวคิกเตะราวคิกคือเตะนะฉะนั้นเราจะมาดูกันดูผู้ชมฮะว่าในเวลา10วินาทีเนี่ยเขาปล่อยบัตรพับ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 ได้เร็วขนาดได้เร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็เตะกันด้วยวันนี้จะได้รู้กันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนทั่วไปคือพวกเขาเก่งอยู่แล้วแต่การมาแข่งจะทำให้รู้เลยว่าเขาเก่งขนาดไหนถ้าเกิดไม่มีเป้าก็ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขอเป้าสักหนึ่งคนเป้าคนนี้ผมเอามาจากที่บราซิลเลยพูดไทยไม่ได้ชื่อบราซิลนะครับนี่บราซิลพูดมาพูดได้คำเดียวนะฮะมานี่เป็นคนบราซิลพูดไทยไม่ได้แต่ว่ายเก่งมากเริ่มจากการชกก่อนเดี๋ยวจะจับเวลาให้10วินาทีแป๊บหนึ่งวิวมาวิวมาเลยเหรอคนแรกมาดูวิวให้น้องไม่เธอมาก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจับเวลาให้5 4 3 2 1ไปเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเกิน10วิป่ะเนี่ยไม่รับปะไม่รับปะตามมาหนึ่งสองสามพลาดเลยก้นไม่ต้องใส่ค่ะอะไรก้นคะหนูจีนหมดละไปเทนนิสเทนนิสอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะพร้อมยังพร้อมนะไปไปเต็มเต็มไปอุ้ยอุ้ยนักอุ้ยแรงนะคะยาก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 มาแล้วคุณผู้ชมชกใครก็ชกได้แต่ว่าท่าต่อมานี่เทพเท่านั้นแต่สูงนี่แค่ยกแค่นี้ก็โอ้โหตึงถึงขาหนีบนะฮะแต่วันนี้ภายใน10วิถ้าเตะแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยภาษาเทควันโดเรียกว่าไง round kick round kick พี่ชายผมชนะไปก่อนคนแรกอ๋อมีเดียวเหรอ3 2 1ไปเฮ้ย8 9 10เฮ้ยเหรอเฮ้ยโอเคหมดเวลาโอ้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 โหตะคิวกินไงผู้ชมฮะสี่ห้าโอ้โหเจ๊เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้เหมือนเตะบอลเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหมันปวดมากครับคุณผู้ชมฮะไม่ค่ะนี่ผมเตะบอลอยู่แล้วนะโอ้โหตรงนี้พอมันเตะนี่มันตึงโอ้ยากมากยากอันนี้มานักกีฬาตัวจริงอ่ะไปคุณผู้ชายที่คิดจะจีบสาวหน้าทรงหน้าม้าเนี่ยนะดูให้ดีนะเนี่ยหัวคุณพอดีเลยนะใช่พี่พูดจบแล้วอ่าวิวจับเวลาหนึ่งสองเริ่มโอ้โหโอ้โหออสเตรียออสเตรียโอ้โหคนบราซิลก็ยิ้มอ่ะตึงตึงตึงโอ้โหเป็นไงหมดเวลาขอโทษนะครับพวกคุณไม่เมื่อยตูดกันเลยเหรอเก่งมากคือเทนนิสบอกว่ามันเล่นจนคือถ้าใครลองทำท่าเนี้ยตรงนี้มันจะปวดมากมาก
เทนนิสบอกพี่ว่าไงนะคะมันชินไปแล้วแบบมันปวดจนไม่รู้สึกแล้วบราซิลผมเก็บของเด็ดสุดไว้คุณเหรียญเงินโอลิมปิกเอาแล้วไหนความสูงเท่าไหนเอาแล้วหัวเลยนะสูงแค่ไหนหนึ่งสองเริ่มสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยจะไปถึงสูงเรื่อยๆอ่ะเป็นไงพี่แซมโอ้โหแต่อธิบายกฎเทควันโดให้ฟังหน่อยคือพี่งงมากเลยที่เขาบอกว่าคนแพ้คนเข้ารอบชิงมีสิทธิ์แก้ตัวอะไรเป็นยังไงนั่นอธิบายให้พี่ฟังหน่อยก็คนที่แพ้รอบ16 8ครับถ้าแพ้คนที่เข้าชิงเหรียญทองก็คนที่แพ้รอบ16กับ8ก็จะมาเจอกันก่อนครับแล้วก็จะไปชิงกับสายข้างบนที่เขาแพ้รอบ4คนครับก็คือคนที่แพ้เข้าไปรอบ4คนก็คือต้องมารอว่าต้องชิงกับคนที่คนที่แพ้คือเขาทำแบบนี้เพราะอะไรคะเทนนิสเขาอยากจะคิดว่าเขาให้โอกาสคนที่แพ้ที่หนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแพ้คนที่ได้เข้าชิงเขาเก่งฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้อันดับที่สามใช่สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากน้องๆทั้งสองคนด้วยมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆคนไทยแฟนที่บ้านแฟนก็ว่ากันไปก็อยากขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทำนักกีฬาไทยค่ะเพราะว่านักกีฬาก็แข่งกันดึกๆเดินๆถึงเท้าก็ยังมีคนเชียร์แล้วก็ไม่ได้นอนกันเขาก็ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากนะครับค่ะคืออายุยังน้อยผมถามตรงๆคิดว่าอีก4ปีข้างหน้าโอกาสถึงทองนี่เยอะแค่ไหนพยายามให้เต็มที่ครับยังแบบไม่อยากคิดแบบไกลใช่ไม่อยากคิดหวังไว้นี่สิคะต้องขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นร่างกายจะเป็นยังไงหนูพูดอย่างหนูเจ็ดสิบใช่แบบว่าสภาพร่างกายแล้วก็หนูสิบเก้านะคะฟอร์มเราเขาว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แบบมันเป็นอาถรรพ์ว่าเทควันโดเล่นได้แค่ครั้งเดียวใช่แต่อันนี้ผมเมื่อกี้ผมพูดเล่นแบบความเป็นจริงคือเทควันโดเป็นกีฬาที่ขอโทษนะฮะโอกาสเจ็บง่ายมากเพราะว่าขามันเตะและส่วนใหญ่ผมผ่าตัดเข่าส่วนใหญ่เคยมีใครเล่นได้มากกว่าสมัยนึงไหมอ่ะไม่มีเลยครับนักกีฬาเทควันโดส่วนใหญ่ไปแค่ครั้งเดียวใช่คนไทยครับใช่เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ขอโทษคือมันอันตรายมากแล้วคนที่เล่นเนี่ยเสียสละจริงๆฉะนั้นนะครับก็อัดฉีดพวกเขาเยอะๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะพูดมากเขาสละทุกอย่างให้กับประเทศชาติและเป็นกีฬาที่เขาพูดเลยนะเป็นกีฬาที่เสี่ยงเจ็บที่สุดเสี่ยงคือถ้าใจไม่รักใจไม่สู้จริงก็ไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้นะครับฉะนั้นก็จะบอกเลยว่า8ล้านกับ12ล้านนี่ยังน้อยเกินไปนะครับพูดเลยว่าต้องให้เยอะๆให้เยอะนะครับเพราะพวกเขาจัดหนักจัดไปถึงเวลาที่ชาวไทยต้องให้พวกเขาด้วยนะฮะนี่มีความสุขนะครับที่ส่งนักกีฬาเทควันโดจัดไปให้กับเราในวันนี้แล้วก็หวังว่า4ปีข้างหน้าหวังว่าจะไปคว้าเหรียญทองที่ญี่ปุ่นนะครับแต่จะได้หรือไม่ได้บอกเลยว่าคนไทยภูมิใจมากๆนะครับสู้ต่อไปปีหน้าก็ลงงานนี่พี่ส่งส่วนดูคนนี้นี่น่าจะทำได้หลายอย่างสูงยาวเข่าดีผิวเข้มนายแบบแต่ไม่โสด สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณพีรพลได้ข่าวว่าเมื่อยก้นเลยเหรอคะโอ้โหท่านั้นมันเหนื่อยมาก ดีดต้องค้างยากยากจริงๆเท่านั้นแล้วเป็นไงคะสนุกไหมคะยังเหนื่อยจนถึงตอนนี้เลยครับรู้สึกง่วงนอนแล้วนี่ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะโอ้โหเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่เลยยังเหนื่อยอยู่เลยถือว่าเคารพพวกคุณมากค่ะคืนนี้ยังมีอีกหนึ่งรายการค่ะกับคุณแชมป์พีรพลค่ะกับรายการ Sport Mafia ค่ะกีฬาตัวพ่อนะคะทางช่อง28ค่ะเวลา 5:30 น.เปิดเจอได้เลยค่ะมีเรื่องเด็ดๆอีกแล้วเพียบทั้ง3วันนี้มีเรื่องเด็กสอนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เคารพเพลงชาติค่ะแล้วก็ดูกีฬายังไงไม่ให้ตายคาจอครับคุณผู้ชมครับส่วนใครก็ตามนะครับอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยค่ะทาง YouTube ค่ะขึ้นตามด้านล่างนะคะเปิดเจอกับเรา2คนได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาตอบคำถามให้ถูกต้องวันนี้นะคะรับไปเลยจากร้านซูชิฮานะไปทานฟรีๆแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุอีกด้วยไปทานกันได้เลยค่ะนะที่ Instagram คุณวิวแล้วก็ของผมนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะฮะวันอาทิตย์หน้านะครับเจอกันเวลาเดิมนะครับเที่ยงทางช่อง13นะครับแต่คืนนี้ 5:30 น.คุณผู้ชมเปลี่ยนช่องนิดนึงไปช่อง28ยังมีสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่ออีกวันนี้ผมแชมป์พีรพลและวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ทุกวันนี้มีคนมาจีบต้องไหมมีนะคะมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยเป็นคนหรืออะไรนี่พูดถึงอะไรขนมว่ามีนิดหน่อยเนี่ยมีหลายคนก็ชอบมาถามผมว่าเวลาไปจีบนักเทควันโดเขาจะกลัวไม่ค่ะปกติเป็นคนใจเย็นๆค่ะนี่อารมณ์ดีทำไมเทมบอกไม่พูดระวังกินบอกเหรออย่าเพิ่งเธอหันหน้ามาทางนี้เทมทำไมเป็นคนใจดีครับใจดีอ๋อ